สวัสดีค่ะทุกคนแม่จ๋าพาเพลินมาแล้วค่ะทุกคนฤดูกาลที่เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้นะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะแต่วันนี้ลมแรงมากนะคะแล้วก็มีฝนตกนะคะฝนตกหนักลมแรงนะคะฤดูกาลที่เปลี่ยนไปนะคะก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะคะทุกคนชีวิตของเราก็มีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายมีสุขมีทุกข์นะคะคละเค้าปะปนกันไปนะคะเหมือนกับอากาศนะคะเหมือนกันนะคะกับอากาศกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะเหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะทุกคนนะคะดังนั้นเราอย่าไปเครียดนะคะเราอย่าไปซีเรียสไปเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมากเกินไปนะคะทำชีวิตให้มันสบายสบายทำชีวิตให้มีความสุขณปัจจุบันนะคะมีดีมีร้ายนะคะมีความโชคร้ายมีความโชคดีนะคะวันใดวันหนึ่งมีประสบปัญหาทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้นะคะหรือบางครั้งชีวิตเรามีความสุขมันก็อาจจะมีความทุกข์ได้ในบางเวลามีความทุกข์มันก็อาจจะมีความสุขขึ้นมาได้ในบางเวลาในบางครั้งวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนหยุดวันนี้หนาวพรุ่งนี้ร้อนนะคะเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนเรานะคะทำชีวิตให้มีความสุขนะคะคิดในแง่บวกนะคะพยายามหาพลังบวกใส่เข้ามาในชีวิตตัวเองนะคะทำชีวิตให้มีความสุขอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอะไรมากมายทุกวันนี้นะคะทุกคนนะคะไม่มีใครจะมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองสำคัญที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้เราแต่ถ้าใจเราไม่รับมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเรานะคะที่จะคอนโทรลจิตใจเราได้นะคะมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีทำชีวิตให้มีความสุขในณปัจจุบันนะคะอย่าไปซีเรียสอะไรมากทุกคนชีวิตคนเราก็มีอยู่เท่านี้นะคะเห็นไหมคะฝนตกแล้วมันก็จะเริ่มหยุดฟ้าก็จะเริ่มสดใสขึ้นมาเป็นเรื่องปกติค่ะความทุกข์มีได้มันก็มีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราเราจะยอมปล่อยวางความทุกข์นั้นไหมหรือว่าเราจะเลือกที่จะเก็บความทุกข์นั้นไว้เก็บความเจ็บช้ำเก็บความเจ็บปวดเก็บปัญหาเก็บอะไรต่างๆที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเราเลือกที่จะเก็บมันไว้หรือเราเลือกที่จะปล่อยมันปล่อยวางมันนะคะทุกคนเราเป็นคนดีไซน์ค่ะทุกคนเราเป็นคนคอนโทรลว่าเราจะทำยังไงนะคะพยายามที่ปล่อยวางให้ได้แล้วเราจะมีความสุขนะคะเห็นไหมฝนตกแล้วฝนก็หยุดทุกคนมันไม่ตกอยู่ตลอดเวลาหรอกค่ะปัญหาทุกอย่างก็เหมือนกันมันไม่ได้มาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอย่างเงี้ยสู้ๆนะคะทุกคนนะคะยังไงแม่จ๋าก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะกับทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้นะคะให้สู้ๆไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของแม่จ๋านะคะแล้วก็รับฟังในแง่มุมหนึ่งนะคะในความรู้สึกของแม่จ๋าเนาะแม่จ๋าก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครบางคนแล้วก็หลายๆคนนะคะแม่จ๋าก็จะดีใจมากที่จะมีใครหลายๆคนที่ดูคลิปแม่จ๋าคลิปนี้จบนะคะแล้วก็ฟังแม่จ๋าจบแล้วก็เห็นด้วยกับแม่จ๋าเนาะแม่จ๋าก็จะดีใจมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนมีความสุขทุกท่านค่ะ